and rest of pride in our heart. กดไปที่after นะครับ after แล้วก็ไปที่ after document นะครับแล้วก็มันจะปรากฏออกมาเป็นปีแล้วก็เป็นรายประเทศท่านก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าประเทศ CLMV ณปัจจุบันนี้ภาษีสินค้าที่ท่านต้องการทราบนี่มีภาษีเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ประธานเป็นเทคนิคหน่อยนะครับเป็นวิชาการที่เป็นนอกจากเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีแล้วเนี่ยก็มีเคลื่อนย้ายบริการเสรีนะครับเคลื่อนย้ายบริการเสรีนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีนะครับเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีนี่คือเป็นบางสาขาครับคืออย่างปัจจุบันเนี่ยการลงทุนประเทศอื่นในสามารถคนต่างด้าวสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่เกิน49%นะครับต่อไปในปี58จะเพิ่มขึ้นเป็น70นะครับ 70% นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือนี่คือเขาจะมีเขาเรียกว่าทุกประเทศใน10ประเทศนี่เขาจะมีมาตรฐานการยอมรับร่วมกันนะครับเขาเรียก MRA Mutual Recognition Agreement นะครับมาตรฐานร่วมกันขณะนี้เนี่ยมีแล้ว7สาขาอาชีพนะครับ7สาขาอาชีพมีสาขาแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลบัญชีวิศวะสถาปนิกและบรรณาธิการสำรวจนะครับอันนี้นี่หลายคนกลัวว่าและต่อไปนี่หมอที่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะออกไปทำข้างนอกหรือว่าหมอข้างในประเทศอาเซียนเนี่ยจะเข้ามาแล้วเราจะพูดจะไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือผมบอกอย่างที่ได้บอกไปแล้วคือมันอยู่ในพันธกรณีแต่จริงๆนี้แล้วเนี่ยเขาป้องกันไว้จนเหมือนกับว่าหมอทางสิงคโปร์นี่มันแทบจะเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นต้องเรียนวิชาแพทย์5ปีเหมือนกับที่จบในไทยนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในทางการแพทย์5ปีถ้าเกิดว่าชำนาญการทางด้านโรคผิวหนังสมมุติก็ต้องไปเรียนทางด้านโรคผิวหนังเนี่ยอย่างน้อยกี่ปีว่าไปและที่สำคัญคือต้องมาสอบวิชาประกอบโรคศิลป์เป็นภาษาไทยแค่นี้ก็เหมือนกับจำกัดแล้วนะครับก็น้อยคนที่เข้ามาได้นะครับก็เหมือนกับว่า เป็นการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเขาจะให้เปิดเสรีนะครับหน้าที่กรมศุลกากรเนี่ยเขาจะทุกอย่างนี่จะใช้พวกเป็น e ทั้งหลายหมดนะ e custom e export e import อะไรพวกนี้เพื่อที่จะลดการใช้เอกสารนะครับลดขั้นตอนนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโดยสามารถที่จะขอใบอนุญาตอะไรเนี้ยที่บ้านได้เลยผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะส่งกลับมาโดยที่เราต้องไปผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกสินค้านั้นต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่กรมการค้าต่างประเทศเป็นต้นนะครับตอนนี้ข้อที่3คือการพัฒนาเศรษฐกิจจากเสมอภาคอันนี้เป้าหมายอันที่3ครับก็คือจะสนับสนุนการพัฒนา SME นะครับจะมีข้อมูลให้บริการ SME กับจากประเทศ10ประเทศ9ประเทศในอาเซียนนะครับเพื่อ SME จะมาสนใจที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศก็จะมีข้อมูลให้บริการนะครับลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างเช่นตอนนี้นี่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็กำลังดำเนินการอยู่เช่นไปให้ฝึกอบรมกับประเทศ CLV ทั้งหลายตอนนี้ก็ไม่มี V แล้วมี CLM นะครับก็ออกไปให้ความรู้นะครับด้านเกี่ยวกับการค้านะครับมาประมาณ10ปีแล้วเพื่อที่จะให้ประเทศเหล่านั้นมีความรู้ความก้าวหน้าแล้วก็เจริญทัพเทียมครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงนะตอนนี้ก็ยิ่งจะห่างออกไปเรื่อยๆนะครับครับเริ่มจากสิงคโปร์ตอนนี้นี่ก็มีรายได้ต่อหัวต่อปีนี่ก็เป็นแสนนะแต่ของเราหรือของทางซีเอ็มวีนี่ยังเป็นระดับแค่หมื่นกว่านั่นเองนะครับเป็นห่าง
ต่อไปนี่ก็คือการร่วมมือภาครัฐเอกชนนี่ก็ทั้งนี้ตอนนี้ภาครัฐนี่ก็พยายามที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้นนะครับไม่ได้ไปทำอะไรหรือการประชุมหรือเจรจาอะไรเดียวๆนะครับก่อนที่จะมีไปเจรจาจะมีผลการเจรจาออกมานี่ก็ต้องทำการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็หน่วยงานเอกชนสมาคมนะครับของภาคเอกชนเพื่อไปประชุมเกี่ยวกับการยนต์ก็จะมีการขอคำแนะนำหรือว่าขอข้อมูลจากสมาคมการยนต์อะไรเป็นต้นนะครับข้อที่4นี่ก็คือการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกก็เรียกว่าตอนนี้ WTO นี่เป็นองค์การค้าใหญ่สุดนะครับแต่ว่าการเจรจาสำหรับประเทศสมาชิก100กว่าประเทศเนี่ยมันลำบากเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งที่จะเจรจาเปิดการค้าเสรีเนี่ยได้ก่อนนะครับแต่ในโลกเนี่ยในโลกนี่มีกลุ่มประเทศที่เจรจา FTA เนี่ยมากกว่า40 50กลุ่มนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยแล้วมันจะค่อยๆจอยกันเข้ามาแล้วก็กลายเป็นองค์การการค้าโลกที่มีการพัฒนากรณีเดียวนะครับนะครับอันนี้ผมอันนี้จังหวัดแล้วนะครับอันนี้จังหวัดเขาบอกว่าตอนนี้ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยที่มีสินค้าบริการที่แข็งๆเลยก็มีเรื่องข้าวนะครับอันหนึ่งแล้วก็มันสำปะหลังแต่ตอนนี้ผมเพิ่มด้วยตัวเองเนี่ยอีกอย่างนึงคือการท่องเที่ยวนะครับเราจะทำยังไงคือการปรับตัวของเราเนี่ยก็คือต้องพัฒนาตัวเองก่อนนะครับพัฒนาตัวเองพยายามปรับปรุงความคิดแนวคิดว่าเราจะไปปรับปรุงผลผลิตของเราเนี่ยให้เป็นยังไงเพิ่มผลผลิตต่อไร่ลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยใช้ประโยชน์จาก AEC เนี่ยก็คือเอาต้องศึกษาว่าเราจะเอาวัตถุดิบที่ราคาถูกจากประเทศไหนเข้ามานะครับแล้วก็จะส่งออกไปประเทศไหนนะครับการที่จะพัฒนาตัวเองในความคิดของเรานี่เราก็ต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันอย่างเช่นเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ช่วงนี้ประชากรของโลกเนี่ยจะเป็นช่วงที่ระดับอายุ50ขึ้นไปเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำยังไงผลผลิตของเราเนี่ยจะให้ไปตอบสนองกับพวกอายุที่50ขึ้นไปเนี่ยมากๆอย่างเช่นต่อไปเนี่ยพวกที่เกษียณที่ยุโรปเนี่ยก็จะมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นอย่างการท่องเที่ยวที่สุรินทร์สมมตินะครับการท่องเที่ยวที่สุรินทร์แทนที่จะให้มาดูช้างอย่างเดียวนะครับเราก็ทำเป็นแพ็กเกจนะครับดูช้างชมปราสาทและนอกจากอยู่แค่สุรินทร์เราก็อาจจะออกไปข้างนอกอีกดูช้างชมปราสาทแล้วก็เลยไปที่เสียบเรียบนะครับแล้วก็ไปที่จำปาสารอบๆเรานี้ก่อนว่าวงเล็กๆก่อนนะครับแต่ว่าต้องมีเครือข่ายแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนจากคู่แข่งนะครับเราต้องสร้างทัศนคติตัวใหม่เปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นพันธมิตรนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นรถตู้ในกรุงเทพนะครับรถตู้ในกรุงเทพเมื่อก่อนนี่สมัยก่อนที่รถตู้คอมพิวเตอร์ออกมาใหม่ๆนี่แข่งกันมากนะครับบางเจ้าก็2,000นะครับบางเจ้าก็ลดเหลือ1,900-1,800นะแล้วก็ในที่สุดก็แข่งกันตายนะครับเพราะฉะนั้นตอนหลังเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันสมมุติว่ามีของเราเนี่ยมีลูกค้ามาติดต่อ2คนในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเราไม่สามารถรับได้เราก็ไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมีลูกค้ามานะเนี่ยสนใจไหมถ้าเผื่อเขาสนใจก็เนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาอันนี้คือครับสอบแสวงหาวัตถุดิบที่มีราคาถูกนะครับเพื่อที่จะนำมาผลิตต้นทุนการผลิตมากที่สุดเพื่อสร้างการแข่งขันให้ได้นะครับศึกษาความเป็นได้ในการย้ายฐานการผลิตไปดีไหม
ถ้าเกิดว่าเอาผลผลิตเข้ามาไม่คุ้มเราย้ายฐานการผลิตไปเลยสมมติไปผลิตสินค้าที่พม่านะครับไปที่ปัตตานีเลยปัตตานีก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเยอะแล้วก็พม่านี่ก็จะมีวัตถุดิบมากมายหลายอย่างแล้วเราก็จะส่งไปได้ทั้งพม่าทั้งประเทศแล้วก็ส่งไปทางอินเดียส่งไปจีนนะครับเพราะว่าปัตตานีนี่เป็นศูนย์กลางอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งจีนอินเดียที่ใครสามารถตีตลาดได้นี่ก็สบายนะเพราะว่ามีคนต้องฝากครึ่งล้านครึ่งโลนะครับจากนั้นเนี่ยวัตถุดิบให้ควรจะสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตของตัวเองครับสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างเป็นแปลนของตัวเองให้ได้นะครับอย่างเช่นสุราษฎร์ของจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เรื่องข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมมีทางพาณิชย์จังหวัดท่านก็มีการในปีข้าวหอมมะลิซึ่งจัดไปปีที่แล้วก็ได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับทีนี้ในเชิงรับนะครับเชิงรับที่ภาคเอกชนควรเตรียมพร้อมก็คือต้องเรียนรู้คู่แข่งนะครับทั้งจุดอ่อนจุดแข็งนะครับอันนี้คือเราต้องคือเราต้องหาเวลาจากที่ปลูกข้าวทำนาประจำวันนะเราต้องหาเวลาสักนิดเพื่อที่ใช้ความคิดของเราว่าเราจะปรับตัวไงนะครับศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคอย่างที่ผมบอกเนี่ยณขณะนี้เนี่ยประชากรของโลกเนี่ยมันจะมีอายุ50ขึ้นไปที่เรียกว่าเบบี้บูมเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราจะผลิตสินค้าอะไรที่จะตอบสนองกับประชากรกลุ่มนี้อาจจะเป็นสร้างสถานบริการเรื่องสุขภาพดีไหมWe'll be right back.